ด้านนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจที่จังหวัดอุบลราชธานีและศรีสะเกษนะคะโดยได้มอบทุนสนับสนุนสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล20จังหวัดภาคอีสานและเป็นประธานพิธีเททองหล่อระฆังที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยค่ะนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายยงยุทธวิชัยดิษฐ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกเดินทางจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิไปยังวัดศรีบึงบูรณ์อำเภอบึงบูรณ์จังหวัดศรีสะเกษเพื่อเป็นประธานพิธีเททองหล่อระฆังแผ่นดินสังฆวารีซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยโดยมีพลอากาศเอกสุกัมพลสุวรรณทัศน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและประชาชนจำนวนมากมารอให้การต้อนรับและให้กำลังใจนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีกล่าวกับประชาชนที่มาร่วมงานว่าถือเป็นความภูมิใจที่ได้มาร่วมทำบุญสร้างระฆังทองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและขอให้บุญกุศลครั้งนี้ส่งไปถึงคนไทยทั้งประเทศโดยเฉพาะผู้ประสบภัยน้ำท่วมซึ่งจังหวัดศรีสะเกษเป็นจังหวัดหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและรัฐบาลจะเร่งดำเนินการเยียวยาอย่างเต็มที่ทั้งการชดเชยภาคการเกษตรที่เสียหายการพักหนี้แก่เกษตรกรจึงขอให้ประชาชนรีบแจ้งชื่อเพื่อให้หน่วยงานของรัฐจะได้จ่ายเงินชดเชยโดยเร็วที่สุดขณะเดียวกันก็จะเร่งฟื้นฟูส่วนต่างๆที่ได้รับผลกระทบให้กลับคืนสู่สภาพเดิมโดยเร็วที่สุดซึ่งรัฐบาลยังมีแผนงานเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจโดยเน้นการสร้างงานสร้างอาชีพภายในชุมชนพร้อมทั้งเดินหน้าทุกนโยบายที่ได้หาเสียงไว้โดยเฉพาะนโยบายที่เกี่ยวข้องกับปัญหาปากท้องและความเป็นอยู่ของประชาชนซึ่งนายกรัฐมนตรียังได้อวยพรปีใหม่กับประชาชนขอให้มีสุขภาพแข็งแรงมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีและมีความสุขหลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีและคณะได้เดินทางไปยังอาคารหอประชุมที่ปังกรรัศมีโชติมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษเพื่อติดตามการทำงานในโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชนตำบลและรับข้อเสนอแนวทางปฏิรูประบบสวัสดิการชุมชนภาคอีสานและภาคีท้องถิ่นในโอกาสนี้นางสาวยิ่งลักษณ์ยังได้มอบทุนสนับสนุนสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล20จังหวัดและมอบกิตติบัตรแก่อำเภอที่สามารถดำเนินการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเต็มพื้นที่และมอบผ้าห่มให้กับประชาชนจังหวัดศรีสะเกษที่ประสบภัยหนาวด้วยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวชื่นชมการจัดสวัสดิการชุมชนตำบลซึ่งจะทำให้เกิดการออมต่อยอดไปถึงการพัฒนาชุมชนและแสดงให้เห็นถึงความสามัคคีโดยรัฐบาลมีหน้าที่ดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนดังนั้นกลไกของผู้ว่าราชการจังหวัดจะต้องมีการประสานความต้องการของประชาชนเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติให้ได้มากที่สุด